ขอบคุณเพจผู้แปลแปลไทยโดยเพจแมวเหมียวลองแปลค่ะเอ๊ะลูกบอลขาวดูสิ่งที่เกิดขึ้นภายในนั้นทีได้เลยขอรับฟึบอะที่แท้ก็เป็นเจ้าเซินอิงอิงผู้หญิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังของหอชุนซิ่งเซินอิงอิงในชาติที่แล้วแอบแต่งงานกับพี่หกโดยที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากตระกูลพี่หกจึงต้องถูกไล่ออกจากตระกูลเพราะเหตุนี้แต่นางกลับเป็นคนข้างกายของลินจือเชียนที่แท้สองคนนี้ได้สมรู้ร่วมคิดกันมาตั้งนานแล้วเหรอเนี่ยผู้ใดกันสังเกตเห็นแย่แล้วล่ะเอ๊ะกึกกึกควบหลบอะปึกกระเทกนายท่านเป็นอะไรไหมเอ้ยร่างกายนี้อ่อนแอเกินไปแล้วหล่นนำตัวนางไปเสียงนี้ช่างคุ้นเคยยิ่งนะอะไรนะจิ๋วซื้อหายไปอย่างนั้นเหรอจวนตระกูลมู่แม่ทับมู่โปรดระงับความโกรธก่อนเป็นข้าที่ประมาทเลินเล่อเองแต่ข้าได้ส่งคนออกไปตามหานางแล้วล่ะบูดบึ้งกำแน่นเสด็จพี่ข้าขอโทษข้าคิดไม่ถึงเลยว่าท่านรอข้าด้วยต่อให้จะต้องถล่มเมืองหลวงข้าก็จะต้องหานางให้เจอลืมตานายท่านในที่สุดท่านก็ฟื้นแล้วนะพวกเราถูกลักพาตัวมาขอรับอะถูกลักพาตัวมาอย่างนั้นเหรอข้ารู้อยู่แล้วเหตุใดเจ้าถึงดูเหมือนจะตื่นเต้นเลยล่ะลุกขึ้นฮิฮิผ่านไปร้อยปีในที่สุดก็มีคนกล้าลักพาตัวพวกเราแล้วล่ะนายท่านในสถานะนี้หากฆ่าคนจะถือได้ว่าเป็นการป้องกันตัวเองอาศัยแค่ข้าที่ถูกมัดมือมัดเท้าบอกกับเจ้าที่เป็นเหมือนเหล็กพังๆเนี่ยนะนายท่านมีคนมาเขอบคุณเพจผู้แปลแปลไทยโดยเพจแมวเหมียวลองแปลค่ะมู่จิ๋วซื้อไม่พบกันตั้งนานสบายดีหรือไม่เจ้ากลั่นแกล้งข้าทำให้ข้าอับอายอีกทั้งยังให้พี่รองของเจ้าใส่ร้ายข้าเพื่อจับข้าเข้าคุกอีกเข้าใกล้เจ้าว่าบัญชีนี้ข้าควรชำระอย่างไรดีล่ะท่านมันโง่ก็อย่าได้มาโทษผู้อื่นว่าใส่ร้ายท่านเลยนะสำหรับทั้งถ่ายหนักถ่ายเบาเป็นท่านเองที่สมัครใจขัดเองส่วนหนี้เงินก็เป็นท่านที่ติดหนี้เองไม่สู้ไปหาหมูสักตัวดีกว่าเพื่อดูว่าชาติที่แล้วมันเป็นญาติของท่านหรือไม่หมูเท่ากับไอ้โง่ดิ้นรนตกอยู่ในมือข้าแล้วยังจะเล่นลิ้นอีกนะเชื่อหรือไม่ว่าข้าจะจัดการเจ้าตอนนี้เลยหากมีความสามารถก็เข้ามาสิเอาแต่พูดพร่ำอยู่ได้เป็นผู้ชายแบบไหนกันแน่นะออกแรงเต็มที่เอ๊ะปึกทีบอ่ะนายท่านมู่จิ๋วซื้อเ
จ้าอย่าคิดว่าข้าจะไม่กล้านะงั้นก็มาดูกันว่าท่านจะมีชีวิตรอดไปได้หรือไม่ฮึเป็นอิสระอ๋อยะยังมานี่ชัวโอ้ยหูของข้ามู่จิ๋วซื้อนังคนสารเลวรีบตามไปเร็วเข้าไปพาตัวนางนั่นกลับมาให้ได้เอ๊ะเหวี่ยงแขนนี่คว้าไว้นี่ข้าเองขอโทษข้ามาช้าไปแล้วอืมท่านมาแล้วน้ำตาคลอเบ้าล้มลงนายท่านเป็นอะไรหรือเปล่ามู่จิ๋วซื้อขอบคุณเพจผู้แปลแปลไทยโดยเพจแมวเหมียวลองแปลค่ะจวนอ๋องเซ่อเจิ้งเฮ้วางลงเบาๆลืมตาได้แล้วล่ะยังจะแซงทำเป็นหลับอีกอยู่เหรอลืมตาเอ๊ะลุกขึ้นอย่าโมโหเลยนะเพคะยิ้มสักหน่อยนะหม่อมฉันสัญญาว่าต่อไปจะไม่วิ่งซนอีกแล้วดีไหมเพคะครั้งนี้เป็นลมไปแล้วครั้งต่อไปล่ะเอ๊ะนั่งดีๆสิบอกข้าทีเจ้าออกไปทำไมกันคือว่านางรู้หรือไม่นะว่าข้าเป็นห่วงไอ้ยานี่ต้องโทษพระองค์เลยนะที่ไม่ยอมกลับมาสักทีไม่อย่างนั้นหม่อมฉันจะตามซีหวยจิ้นออกไปทำไมล่ะเพคะเหตุใดเจ้าจึงชอบทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายอยู่เรื่อยเลยหม่อมฉันคิดถึงพระองค์นี่นาหากไม่ได้เจอหน้าท่านแค่3นาทีก็เหมือนกับ6เดือนที่ไม่ได้เจอกันเลยนะเพคะยืนขึ้นเจ้ายังไม่ยอมพูดความจริงอีกนะในเมื่อเจ้าไม่ยอมพูดต่อไปก็อย่ามาที่จวนอ๋องของข้าอีกอะปึ้งไม่ให้มาที่นี่ล่ะนี่เขาต้องการเลิกรากับข้าอย่างนั้นเหรอตื่นได้แล้วเขาไม่เคยรับปากว่าจะคบหากับท่านเลยนะพวกปากนกปากกาหุบปากไปซะเออลูกบอลขาวตอนนี้ซีหวยเปยอยู่ที่ใดอยู่ในห้องของเขาเองโกรธสินะซึ่งอาจเป็นประเภทที่ง้อไม่สำเร็จก็ได ประตูนอกห้องควรง้อเขาอย่างไรดีนะเขาชอบอะไรนะซื้ออาหารอร่อยหรือเล่าเรื่องตลกให้ฟังดีล่ะข้าคิดว่าท่านไม่ต้องลำบากขนาดนี้ก็ได้นะ
ช้เล่ห์เหลี่ยมท่าไม้ตายของท่านเบลใส่เลยขอรับข้าสงสัยว่าเจ้ากำลังหลอกด่าข้าอยู่แต่ข้าไร้ซึ่งหลักฐานไม่มีวิธีอื่นเลยกัดฟันเข้าไปเลยแล้วกันท่านอ๋องเสียงนี้ชุนซีอย่างนั้นเหรอไอ้ยาศัตรูหัวใจของท่านมาแล้วทะลุวางยานี่นะปึกอ่ะเสื้อผ้าถอดออกแล้วยังคิดซ่อนอะไรเอาไว้อีกเอ๊ะมองตามเฮ้ยน่าดังเกียจที่สุดขนาดตัวข้าเองยังไม่เคยจะได้เห็นเลยนะคลุมทับสาวน้อยข้าแนะนำให้เจ้าอยู่ห่างๆอย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านให้มากนักจะดีที่สุดนะทำแผนดีๆของพี่สาวพังพอถึงเวลานั้นก็อย่ามาโทษว่าพี่สาวใจร้ายไสยกรรมแล้วกัน หน้าอกและก้นที่แบนราบของเจ้าเช่นนี้น่ะนะมิน่าล่ะเจ้าถึงต้องวางยาเข้าก่อนช่างเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งยิ่งนะข้ารับใช้ท่านอ๋องมามากกว่า10ปีแล้วต่อให้ท่านอ๋องตื่นขึ้นมาแล้วทราบเรื่องนี้เขาก็คงจะไม่ทอดทิ้งข้าอย่างแน่นอนส่วนเจ้าซึ่งมีอายุเพียงแค่นี้กลับทำตัวระยางอายยิ่งนักอีกทั้งยังคิดเพ้อฝันอยากเป็นพระชายาอีกอย่างนั้นนั่นแหละเจ้านี่นะระวังท่านอ๋องจะจัดการเจ้าล่ะเพี้ยอ๋อนี่เจ้าเขาจะลงโทษข้าหรือไม่ลงโทษข้าข้าไม่รู้หรอกนะข้ารู้เพียงแค่ว่าเจ้าอาจจะไม่มีชีวิตรอดรอให้ท่านอ๋องฟื้นขึ้นมาแล้วล่ะขอบคุณเพจผู้แปลแปลไทยโดยเพจแมวเหมียวลองแปลค่ะเดี๋ยวก่อนเจ้าค่ะคุณหนูโปรดไว้ชีวิตน้องสาวของบ่าวด้วยเจ้าค่ะหากท่านต้องการเคี่ยนตีหรือลงโทษบ่าวบ่าวล้วนยินยอมทำไมล่ะในที่สุดก็ยอมปรากฏตัวออกมาแล้วสินะคุณหนูรู้ว่านางไม่ใช่บ่าวหรือเจ้าคะบนตัวเจ้าไม่มีกลิ่นชาติที่ฉุนติดตัวเช่นนี้อีกทั้งข้อมือขวาของเจ้ามีไฝอยู่หนึ่งเม็ดแต่ผู้หญิงคนนี้กลับไม่มีบ่าวขอร้องไว้ชีวิตนางเถิดนะเจ้าคะคุณหนูนางทำไปเพียงเพราะสับสนและขาดสติเท่านั้นคุณหนูได้โปรดเห็นแก่ที่บ่าวรับใช้ท่านอ๋องมานานหลายปีเจ้ารับใช้ซีหวยเปยไม่ใช่ข้าสักหน่อยแล้วทำไมข้าจะต้องเห็นแก่หน้าเจ้าด้วยล่ะนางโลภมากอยากได้คนของข้าสมควรตายแล้วล่ะในเมื่อคุณหนูยืนกรานที่จะลงโทษชุนเซียวถ้าเช่นนั้นแล้วก็ลงโทษบ่าวไปพร้อมกันเถอะนะเจ้าคะนี่เจ้ากำลังขู่ฆ่าอย่างนั้นเหรอบอยพวกนางคนละ50ทีก่อนไล่ออกนอกจวนและห้ามไม่ให้พวกนางกลับเข้ามาได้อีกเอ๊ะนี่เขาต้องการปกป้องชุนซีเหรอบุญคุณของท่านอ๋องบ่าวขอขอบคุณเพคะลุกขึ้นเจ้าจะไปที่ใด
เอ๊ะหม่อมฉันบุกเข้ามาในห้องของท่านอ๋องอย่างระยังอายตอนดึกๆในเมื่อได้ร่วมมือเล่นละครกับพระองค์เสร็จสิ้นแล้วถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันจะต้องขอกลับบ้านเพื่อรับการลงโทษเพคะก็แค่ข้ารับใช้เท่านั้นเจ้าจะเก็บมาใส่ใจทำไมกันพวกนางยังมีประโยชน์อยู่ปล่อยให้พวกนางมีชีวิตอยู่อีกสักหน่อยดีหรือไม่เอ๊เจ้าฉลาดอย่างนี้ข้าทำอะไรเจ้าไม่ได้เลยจริงๆเมื่อครู่นี้ยังเป็นข้าที่โกรธแต่ตอนนี้ข้าเองกลับจะต้องมาง้อเจ้าแทนคุณหนูมู่ช่างรับใช้ยากยิ่งนะหม่อมฉันให้ท่านอ๋องรับใช้หรือเพคะหากพระองค์ไม่ต้องการก็พูดออกมาตรงๆหม่อมฉันยังมีคนรับใช้อีกมากมายบีบบีบเอ๊ะจะทำลายชื่อเสียงของข้าแล้วยังคิดอยากหาผู้ใดมาคอยรับใช้อีกอย่างนั้นเหรอพูดยากเจ้าค่ะยากกว่านั้นลินจือเชียนยังรอที่จะเข้ามาที่ประตูบ้านตระกูลมู่ของหม่อมฉันอยู่เลยนะเพคะคนที่ลักพาตัวเจ้าในครั้งนี้ก็คือเขาใช่หรือไม่แย่ล่ะเหตุใดถึงพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วหม่อมฉันเหนื่อยแล้วขอตัวกลับไปนอนก่อนนะเจ้าคะหนีเอ๊ะขอบคุณเพจผู้แปลแปลไทยโดยเพจแมวเหมียวลองแปลค่ะในห่วงโจคนที่อยู่ด้วยกันกับซีหวยเปยมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นมู่จิ๋วซื้อเมื่อคืนนางทำให้จือเชียนได้รับบาดเจ็บและหนีออกจากจวนไปได้เพียงลำพังเป็นไปได้อย่างไรกันนะข้ายังต้องเจอนางเป็นการส่วนตัวอีกสักครั้งถึงจะทราบความจริงแอดเอ๊ะคุณหนูของเราบอกว่าควรคืนทรัพย์สินให้กับเจ้าของเดิมเจ้าค่ะยัดปึ้งแกออกอ๋อนี่มันความหมายของเจ้าคือซีหวยเปยสมรู้ร่วมคิดกับตระกูลมู่อย่างนั้นเหรอไม่ผิดขอรับน่าเสียดายที่ข้าไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองมิเช่นนั้นข้าคงจะมีวิธีฉุดตระกูลมู่และซีหวยเปยลงจากที่สูงเป็นแน่มู่จิ๋วซือตัดหูลูกชายของข้าออกข้างหนึ่งอีกทั้งยังเก็บมันส่งคืนมาให้กับข้านางอายุยังน้อยแต่จิตใจกลับชั่วร้ายยิ่งนักข้าจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดเองก่อนอื่นก็ให้ลูกชายของเจ้าพักรักษาตัวให้ดีๆและไม่ต้องให้เขากังวลเกี่ยวกับเรื่องอื่นอีกลินโยซานและอัครมหาเสนาบดีสนิทสนมกันมากดูเหมือนว่าจะไม่ใช่มิตรภาพที่เกิดขึ้นเพียงวันสองวันเสียแล้วเป็นไปได้ไหมว่าคนผู้นั้นก็คืออัครมหาเสนาบดีเนี่ยดูเหมือนว่าข้าจะละเลยบางสิ่งบางอย่างไปนายท่านมีคนอยู่ข้างนอกประตูเอ๊ะหันกลับขอบคุณเพจผู้แปลแ
แปลไทยโดยเพจแมวเหมียวลองแปลค่ะเอ๊ะนั่นมันหืมพี่ดองพุ่งเข้าหาเจ้ายังมีหน้ามาออดอ้อนอีกนะเจ้ารู้ตัวหรือไม่ว่าเหล่าพี่ชายของเจ้าเป็นห่วงเจ้ามากเพียงใด จิ๋วซือรู้ว่าพี่รองเป็นห่วงแต่ข้าไม่ได้เป็นอะไรนะเจ้าคะผู้ใดเป็นห่วงเจ้ากันเดี๋ยวข้าจะไปบอกพวกเขาหน่อยว่าเจ้าไม่ได้เป็นอะไร พี่หกแล้วพี่หกท่านจะไปที่ใดแล้วถึงได้รีบร้อนขนาดนี้กันน่ะมาครู่นี้ข้าเพิ่งพบกับเซินอิงอิงส่วนพี่หกก็รีบร้อนขนาดนี้หรือว่าจะข้าก็แค่วันนี้ไม่มีเรื่องอะไรทำก็เลยจะชวนไปชมละครซะหน่อยอ๋อว่าแล้วไงพี่หกดึงจิ๋วซื้อก็อยากไปเช่นกันเจ้าค่ะพี่หกพี่สาวผู้นั้นงดงามเหลือเกินนะเจ้าคะไหนนะท่านเรียกนางมาที่นี่ได้หรือไม่เจ้าคะข้าอยากจะพูดคุยกับนางสักหน่อยพี่หกกับเซินอิงอิงรู้จักกันมานานแล้วแต่ข้าไม่รู้ว่าพวกเขาคบหากันถึงขั้นไหนข้าจะพยายามตัดสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองให้ขาดลงให้ได้เข้ามานี่ไปเชิญแม่นางเสินมาทีเอ๊คารวะคุณชายและคุณหนูเจ้าค่ะว่าแล้วว่าพี่สาวช่างงดงามจริงๆด้วยแต่ข้ากับรู้สึกคุ้นเคยท่านอย่างประหลาดนะเจ้าค่ะคิดออกแล้วข้าเคยเห็นพี่สาวท่านนี้ตอนที่อยู่ข้างกายหลินจือเชียนนี่นะหลินจือเชียนอะไรกันเจ้าคะข้าไม่รู้จักเนี่ยอะไรของเขากันนะพี่สาวจะไม่ได้แล้วเหรอพวกเราเพิ่งเจอกันเมื่อวานนี้เองนะเอ๊ะเมื่อวานที่จิ๋วซือหายตัวไปเป็นไปได้ไหมว่าจะเกี่ยวข้องกับเซินอิงอิงเรื่องนี้ข้าถามจากผู้ดูแลเอาก็ได้ลุกขึ้นเอ๊ะฮึเออเอาไงดีนะขอบคุณเพจผู้แปลแปลไทยโดยเพจแมวเหมียวลองแปลค่ะท่านอ๋องเชิญด้านนี้พะยะค่ะเอ๊ะอะเสี่ยวจิ้วรับไว้จิ๋วซื้อพี่หกจิ๋วซื้อกลัวเหลือเกินไม่เป็นไรแล้วนะไม่เป็นไรจิ๋วซื้อไม่ต้องกลัวแล้วนะแม่นางเซินโปรดไปที่จวนตระกูลมู่สักครู่พวกเราจะตรวจสอบสักหน่อยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่คุณชายหก
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับข้าเลยนะเจ้าคะข้าไม่ได้ผลักคุณหนูมู่ตกลงมาคุณชายหกพวกเราพูดดีๆกันเถอะขอรับพูดดีๆพูดดีๆอะไรของเจ้าหากสื่นอิงอิงไม่ได้ลงมือหรือว่าจิ๋วซือปีนที่กั้นแล้วกระโดดลงมาเองอย่างนั้นเหรอคือว่าเรื่องนั้นเมื่อวานนางก็ปีนขึ้นหลังคาจวนนะเจ้าคะเสียงเบาไหนจะบอกว่าเมื่อวานเจ้าไม่เห็นจิ๋วซือไม่ใช่เหรอเออคือว่านำตัวไปคุณชายหกช้าก่อนขอรับยังไงซะก็ไม่มีใครเห็นอิงอิงผลักคุณหนูมู่ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพาคนออกไปโดยไม่มีหลักฐานนะขอรับ หากสันอิงอิงถูกนำตัวไปก็จะผิดใจกับท่านนั้นรวมเตียมนี้ของข้าคงถูกปิดเป็นแน่หากเจ้ายังพูดมากอีกคำเดียวแล้วก็ข้าจะพาเจ้าไปยังจวนตระกูลมู่อีกด้วยข้าเห็นว่าแม่นางผู้นี้ผลักแม่นางมู่ตกลงมาจากชั้นสองทำไมพยานยังไม่พออีกหรือไงมัวยืนตะลึงอะไรกันอยู่ล่ะรีบไปแจ้งท่านผู้นั้นซะแล้วดูว่าตอนนี้จะทำยังไงกันดีขอรับกลิ่นอะไรน่ะมันหัวจังเลยล้มลงจิ๋วซื้อจิ๋วซื้อคืนสติอะเจ้าร้องไห้ทำไมข้ายังไม่ได้ตายซะหน่อยคุณหนูในที่สุดท่านก็ฟื้นแล้วกระนำอู้อู้ปลดผนึกบนร่างของผู้หญิงคนนั้นมียาสลบอยู่ซึ่งท่านไม่ทันได้ระวังจึงหมดสติไปน่ะนายท่านต่อไปท่านห้ามปิดเสียงข้าเพราะข้าจะไม่สามารถเตือนท่านได้ถ้ายังเสียงดังอีกข้าจะปิดเสียงเจ้าอีกรอบจริงๆลุกจากเตียงฮ่าอาเชียนตอนนี้ท่านพ่อและคนอื่นๆอยู่ที่ใดล่ะท่านพ่อพี่สาวคนนั้นน่ะเจ้าคะอุ้มขึ้นถูกขังเพื่อรอทำการสอบสวนแล้วนางผลักเจ้าตกลงไปชั้นล่างเจ้ายังเรียกนางว่าพี่สาวอีกเหรอครั้งก่อนข้าเห็นนางกับหลินจือเชียนอยู่ด้วยกันข้ายังคิดว่านางเป็นอนุภรรยาของหลินจือเชียนอยู่เลยเจ้าค่ะเอ๊ะนายท่านสู้เหยียมาแล้วขอรับเชิญเข้ามาข้าจะรอดูว่าเจ้าหลินโยซานผู้นี้มาที่นี่เพื่ออะไรได้ยินว่าวันนี้จวนของท่านจับนักแสดงผู้หนึ่งไว้อย่างนั้นเหรอเมารับคนเร็วถึงเพียงนี้เชียวว่าแล้วว่าเซินอิงอิงมีความสัมพันธ์กับครอบครัวของพวกเขาอีกทั้งยังสำคัญมากด้วยจิ๋วซื้อตกจากเวทีอย่างนั้นเหรอ
ข้าไม่รู้ว่าใครที่พาเจ้าไปยังสถานที่แบบนั้นและบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่ในใจของดินอยู่ซานตอนนี้คงจะเกลียดข้ามากแต่ใบหน้าของเขากลับไม่แสดงออกใดๆเลยสักนิดคนผู้นี้มีความคิดที่ลึกซึ้งและไม่ยอมเปิดเผยออกมาเราจะปล่อยไว้ไม่ได้ข้าถูกคนผลักลงมาไม่ได้ตกลงมาเองเจ้าค่ะอีกทั้งท่านอ๋องยังเห็นกับตาตัวเองด้วยนะเจ้าค่ะคนผู้นั้นมีความคิดที่จะฆ่าข้าเหมือนกับเมื่อก่อนตอนที่ลินจือเชียนผลักข้าเลยเจ้าค่ะทำไมเหรอเจ้าคะท่านมาที่นี่เพื่อพูดแทนนางเหรอเจ้าคะบอกตามตรงนักแสดงผู้นี้มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลลินไม่สู้มอบให้ข้าเพื่อให้ข้าตรวจสอบและให้คำอธิบายแก่เจ้าดีหรือไม่ลินโยซานนักแสดงผู้นั้นต้องการฆ่าจิ๋วซือต่อหน้าทุกคนโมโหทันทีทันใดเจ้าต้องการนำคนกลับไปคิดว่าตระกูลมู่ของเรารังแกได้ง่ายหรืออย่างไรท่านพ่อไม่อย่างนั้นพวกเราสองคนพูดนี้คืนให้แก่ตระกูลหลินเถอะเจ้าค่ะ